ำแชมป์เลยจ้าทุกคนประนมมือจ้าประนมมือจ้าและพูดพร้อมกันปีนี้ขอให้ความมุ่งมั่นตั้งใจมีวินัยทำให้เรานำพาไปสู่การบรรจุข้าราชการสาธุเด้อไปค่ะเริ่มชมชมเลยจ้าข้อสอบจริงสพท.ปีล่าสุดจะมี reading ค่ะการอ่านจะมี reading อยู่10ข้อแต่ครูเก๋จะขออนุญาตยังไม่เริ่ม reading นะคะเพราะอยากปูเรื่องต่างๆก่อนและ reading จะเป็นสุดท้ายค่ะพอ reading จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องคำศัพท์ grammar ต่างๆความเข้าใจครูเก๋ขอปิดท้ายอันสุดท้ายได้ไหมคะได้ไหมขออนุญาตเริ่มจากข้อ11จะเป็น grammar convert ต่างๆและปีล่าสุดสับมากแม่ข้อสอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพอันนี้ครูเก๋ได้มาหมดเลยนะแต่ว่าคือได้มามันเป็นสีน้ำตาลครูเก๋เลยเปลี่ยนรูปให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะดิกระทรวงจับดิสวนดุสิตจับนะคะดังนั้นได้นะครูเนาะได้นะคะได้ไหมครูขออนุญาตเริ่มจากข้อ11นะและตรงสุดท้ายสุดจะมาสอน leading เพราะเป็นพาร์ทสุดท้ายเมื่อคุณครูมีความพื้นฐานปังๆแล้วเดี๋ยวไป leading กันอ่ะไปค่ะโอเคขออนุญาตเริ่มบางคนบอกครูเก่งคุณครูครูเก่งสังเกตนะจากหลายๆปีสวนดุสิตปี65 66ถ้าใครเคยไปสอบคุณครูข้อสอบค่อนข้างอยู่ในระดับ CEFR ที่ประมาณแบบ B1 คือค่อนข้างง่าย CEFR คือระดับภาษามี A1 A2 B1 B2 C1 และ C2 คุณครูไปซื้อชีทก่อนนะคะใครยังไม่มีชีทไปเอาชีทก่อนเร็วจะได้มีเขียนสับๆเป็นสีสวยงามนะคะไม่ยากเรามาดูข้อแรกเลยค่ะดูจากรูปค่ะข้อสอบสพท.สวนดุสิตปี66เห็นแบบนี้การจวดค่ะ1 2 3 4สับๆไม่หลับในพิมพ์11กติกาการเรียนง่ายมากค่ะพิมพ์11แล้วกาจวดพิมพ์11แล้วกาป๊อกไปค่ะชมชมเลยจ้าลูกเจมอยุธยาหวัดดีค่ะแล้วปี67ระดับไหนสักครู่จ้ะสักครู่นะมีคนถาม67ระดับไหนแป๊บนึงขอ3สวนดุสิตก่อนสวัสดีสวนดุปี67ข้อสอบเป็นไงจ๊ะอ๋อโอเคนะคะยากกว่าเดิมมากจ้ะโอเคเนาะต้องเตรียมตัวค่ะฝึกยากได้มากฝึกมากได้มากฝึกน้อยได้น้อยดังนั้นคุณครูขาอย่าชะล่าใจเราทำข้อสอบจริงก็จริงแต่คุณครูต้องมีพื้นฐานใน grammar ให้ดีคำศัพท์ต้องท่องทุกวันเหมือนคุณครูออกรบเราต้องมีคังคำศัพท์นะคะฝากด้วยนะครู11การจวดค่ะตอบข้อไปค่ะคำตอบที่ออก11พิมพ์คิดถึงจ้าสวัสดีค่ะคำตอบที่ออกการจวดตอบข้อ4กายาวๆมั่นใจนะคะมาดื่มมาดริงค์ค่ะแม่มาดื่มมาดริงค์ They are looking at taste tubes taste tube แปลว่าหลอดทดลองค่ะหลอดทดลองจดค่ะชมชมเลยจ้าเห็นไหมคะวาดเหมือนน้องที่เขากำลังดูอยู่เลยนะคะ They're looking at the taste tubes แปลว่าพวกเขากำลังมองไปที่หลอดทดลองแบบจวดค่ะแม่มีข้อสอบวิชาเอกด้วยไหมหมาหอนมีค่ะคุณครูแต่ว่าอยู่ในกลุ่ม VIP ของครูเก๋เนาะครูเก๋ติวทุกวันศุกร์ค่ะทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะ
นะในกลุ่มคุเก๋เนาะจะมีวิชาเอกค่ะ The cooking เขากำลังทำอาหารไม่ใช่ค่ะแม่กำลัง cooking ตัดค่ะ They're wearing helmets เขากำลังอะไรคะใส่หมวกกันน็อกค่ะเมากาวค่ะคุณพี่เขาใส่หมวกกันน็อกเมาท่อมมากค่ะตัดค่ะใช่ค่ะหลอดทดลองครูเก๋วาดเหมือนไหมคะใครวาดเหมือนรัวหัวใจเหมือนอยู่รัวหัวเราะค่ะThere are pointing pictures. Pointing แปลว่าชี้ค่ะเด็กๆกำลังชี้ไปที่ pictures แปลว่ารูปภาพไม่ใช่ค่ะอันนี้ออกเสียงว่า pictures นะคุ้นๆนะคะคุณครูค่ะคุ้นๆเนาะคุ้นๆนะคะคุ้นๆนะคะหลอดทดลองค่ะคุ้นๆนะคะดังนั้นเนี่ย pictures แปลว่าหูน่ารักอ่ะนะ pictures แปลว่ารูปภาพบางคนอ่านบางคนไม่อ่าน picture นะคะบางคนอ่านพิกตูเร่ไปว่ายน้ำกับฟาร์มจระเข้พิกตูเร่แม่มูเป็นฝรั่งเศสพิกตูเร่พิกตูเร่ข้อนี้เก็บ1แต้มไปอยู่ค่ะไปต่อค่ะลาพอแต่เปิดพมันกันพมันกันสาวหมอลำ15คุณครูค่ะข้อสอบจริงเนี่ยนางจะเป็นรูปสีน้ำตาลเนาะแต่เด็กรูปแบบนี้เลยแม่การจวดค่ะตอบแบบสับๆค่ะว่าอะไรค่ะว่าที่ครูผู้ช่วยตอบค่ะอะไรคะ They're jumping They're standing They're sitting on the floor They're playing in the playground จวดจาดฟาดบึมแบบร้อยแรงแกงวัวไปค่ะใครไม่ตอบดูแว่นไว้นะจัมปิ้งแปลว่ากระโดดค่ะพวกเขากำลังกระโดดนะคะไปเลยค่ะกระโดดไปชั้น8นะคะตัดค่ะ oh, no. ต่อไปค่ะ they're standing ยืนค่ะไปเล่นตรงนู้นค่ะไปยืนตรงหน้าเสาธงนะคะตอนร้อนๆ นะคะ3กับ4การจวดค่ะตอบข้อสับๆค่ะว่าที่ครูผู้ช่วยมาแล้วค่ะตอบไปจวดกายยาวๆค่ะตอบข้อ3ค่ะใครตอบถูกกด99ค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆค่ะพี่ๆจวดจานฟาดบึ้มมากครับon the floor นั่งนะคะนั่งพื้นหมอลำ15ข้อ4ค่ะ they're playing in the playground they're playing in the playground คุณครูอันนี้ไม่ได้ข้อสอบจกตานะใครได้ไปสอบปี66อันนี้ข้อสอบจริงแบบนี้เลยพิมพ์ว่าจริงให้หน่อยค่ะไม่จกตานะครูครูเก๋ไม่ได้แต่งเองมันมาทางรุ่นอย่างจริงๆใครเคยไปสอบและแบบนี้เลยแม่แค่เปลี่ยนรูปเป็นข้อสอบจริงพิมพ์จริงให้ครูเลดี้เก๋ๆหน่อยค่ะแชมป์ๆเลยจ้าแชมป์ๆเลยอ้าวไม่มีใครพิมพ์จริงให้กูเลยจริงๆเห็นไหมคะใช่ปีแล้วเก็บแต้มนี้มาThey're playing in the playground แปลว่าเล่นในสนามเด็กเล่นระหว่างเพื่อนกับแฟนเลือกใครคะเพื่อนกด1แฟนกด2นะคะเพื่อนกด1แฟนกด2จ้ะช่ำๆนะคะครูเก๋ขอเลือกไม่เลือกแฟนนะคะเลือกแฟนเพื่อนนะคะออกออกดูค่ะ wow. เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่They're using computers. They're buying computers. They're talking on the phone. They're playing games on their phones. การจวดค่ะ1 2 3 4สับๆไม่หลับในไปค่ะช่ำๆแม่ช่ำๆเลยจ้า
น้ำตาลในเลือดสูงค่ะนะคะไม่ได้แต่เล่นในสนามเด็กเล่นเธอก็อย่ามาเล่นในใจเราเหมือนกันเอ้ยโอ้เธอหวานเจี๊ยบตอบไปค่ะตอบจวดตอบข้อ1ใครตอบถูกกด99ค่ะ They using computers แปลว่าเขากำลังใช้ computers ค่ะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเรียกว่า computers แต่ถ้าเป็นที่เป็นเหมือนโน้ตบุ๊กคนไทยจะเรียกว่าโน้ตบุ๊กแต่ฝรั่งเรียกว่าอะไรแล็บแล็บ1 laptop 2 lab yo 3 lab go lab อะไรพูดมา laptop right นะคะ they're buying computers they're buying computers นะคะพวกเขากำลังซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ซื้อค่ะนะจำไว้นะคะเซลล์ขายบายซื้อเซลล์ขายบายซื้อนะคะกูเก๋ไม่เคยขายนะคะI don't sell, I'm for free. My drink, hello, welcome. Sell ขายใบซื้อหรือเนี่ยเรียกว่าขายในรูป purchase ซื้อเนี่ยเรียกว่า purchase ก็ได้ purchase เป็นคำศัพท์ยากหน่อย purchase เนี่ยเป็นคำศัพท์ทางการแปลว่าซื้อนั่นเองค่ะการจัดซื้อค่ะต่อไปค่ะ they're talking on the phone เขากำลังคุยทางโทรศัพท์ไปว่ายน้ำกับฟาร์มจระเข้ตัดค่ะThey are playing games on their phones แปลว่าอะไรคะเขากำลังเล่นเกมนะคะคุณครูเล่นเกมวะเนี่ยเป็นครูไม่เล่นนะครูเขียนไม่เคยเล่นหรอก คุณครูเล่นเกมเปล่าใครเล่นเกมกด1ไม่ได้ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครูเขียนไม่เล่นหรอกค่ะเล่นเฮเดย์เฮเดย์โคตรกากเลยอ่ะโคตรนูบเลยอ่ะอย่างกากเลยอ่ะแม่ไม่เล่นนะคนอย่างครูเลดี้เก๋เล่น Robloxโลบอกหวานเจี๊ยบโลบอกหวานเจี๊ยบไดมอนด์สลีปวิทมีฟรี Wi-Fi เลิศลูกได้แล้วนะคะคุณครูความเร็วประมาณนี้โอเคไหมครูเก๋ขออนุญาตนะคะที่แบบอาจจะไม่เร็วเกินไปเพราะว่าคุณครูมาจากหลาย A ครูเก๋เข้าใจถ้าสมมติครูเก๋ไปแบบเรียนเลขเงี้ยแล้วเร็วๆอ่ะครูเก๋แบบก็ตุยเย่งอ่ะแข่งโอลิมไงโอลิมปึกอ่ะความเร็วประมาณนี้โอเคไหมคะขออนุญาตถามว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะคะคุณครูความเร็วประมาณนี้รีแล้วเร็วขึ้นอีกกด2ช้าลงหน่อยกด3ขออนุญาตถามความคิดเห็นคุณครูทุกๆคนค่ะพรพันธ์สวัสดีจ้าสวัสดีลูกศิษย์ในคอร์สทุกคนไหนลูกศิษย์ในคอร์สพิมพ์ค่ะพิมพ์ว่าคอร์สครูเก๋หน่อยจ้าเขียนว่าคอร์สครูเก๋หน่อยจ้ะอยากเห็นว่าใครเข้าเรียนบ้างแม่จวดค่ะช่ำช่ำเลยจ้ะ He's writing on paper นะคะ He's watching a movie He's sharpening a pencil See He's typing on a computer แน่นอนค่ะคุณครูดูค่ะ writing on paper การจวดค่ะการจวดคุณครูกราบขอบพระคุณค่ะเอามาแล้วจารุณีจำได้ค่ะ It's me ชมพูนุชสวัสดีจ้าพวงชมพูน่ารักมากสาวอุดรกราจวดค่ะตอบข้อ1ใครตอบถูกกด99ค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆค่ะ He's writing on paper เขากำลังเขียนบนกระดาษค่ะกำลังอะไรคะเขียนบนกระดาษค่ะถูกต้องจวดค่ะติงลี่หวัดดีกุ้งกิ้งหวัดดีจ้ะนะอิทธิพลหวัดดีจ้ะ He watching a movie เขากำลังดูทีวีค่ะนะครูเก๋เล่นหนังเรื่องอะไรดีอ่ะจุฑาทิพย์ในแห่งความสนุกครูเก๋เล่นหนังเรื่องอะไรดีคะตามล่าอีน่าหนอนค่ะแสดงเป็นนางเอกกด1เป็นหนอนกด2ค่ะเป็นผียายช่วยกด3ค่ะว้ายshopping เหลาดินสอค่ะ shopping ทำให้ขมก็แปลว่าเหลาดินสอค่ะเราจะไปสอบเราก็ต้องเหลาดินสอให้ขมเนี่ยสร้างขมให้กับความรู้ของเราภาษาอังกฤษคุณครูเป็นตัวเพิ่มคะแนนเลยนะคะคุณครูอย่าทิ้งค่ะเก็บมันไว้นะคะรู้สึกครูเก๋คนนึงค่ะเอกไทยคุณครูเอกไทยอ่ะไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยนะคุณครูรู้ไหมนางขยันมากอยู่ในคอร์สนางเรียนแกรมมา20บทแหกโค้งที่เก๋สอนในคอร์ส
ทั้งหมดคุณครูนางได้48ครูเกตถือว่าเยอะมากนะสำหรับภาคกซึ่งคุณครูทุกคนทุกวิชาเอกทำได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้คุณครูทำได้ค่ะ typing on the computer แปลว่าพิมพ์คอมพิวเตอร์ค่ะพิมพ์นะบนคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ใช่ฟองเบียร์หวัดดีจ้าเจมหวัดดีจ้าจุฑาเทพหวัดดีจ้าไปจวดค่ะข้อที่15ค่ะคุณครูข้อสอบเป็นแบบสอบติดเพราะครูเก๋เลยเอาขอบคุณค่ะคุณครูพาชิโอ thank you นะ they're dancing they're wearing dresses they're playing badminton นะ they're on the football field การจวดค่ะมันจะออกง่ายแบบนี้หาหรือคะหาหรือคะคุณครูปีล่าสุดมันง่ายค่ะแต่เดี๋ยวคุณครูดูข้างหลังปีก่อนๆปี63ยากมากนะคะมียากแน่นอนคุณครูขาแต่ครูเก๋จะเริ่มจากปีล่าสุดก่อนนะคะครูเก๋ไม่ได้จกตาคุณครูนะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆข้อสอบจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะชะล่าใจไม่ใช่นะคะแต่ว่าให้คุณครูรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรเพราะดีปีหลังๆเนี่ยคุณครูจะรู้เลยว่าตุยเย่ค่ะนะคะจะยากหน่อยนะคะการจวดตอบ4ค่ะใครตอบถูกกด99ค่ะ They're on the football field นะคะ Dream หวัดดีลูกปีดีหิมบังตาเขาอยู่ตรงสนามฟุตบอลค่ะสนามนะคะตรงสนามฟุตบอลค่ะนะถ้าเราไปอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าฟุตบอลแต่ถ้าคุณครูไปอเมริกาเขาจะไม่เรียกว่าฟุตบอลใครบอกเก๋ได้เขาเรียกว่าซ็อกอะไรซ็อกอะไรแม่ซ็อกอะไรเนี่ยซ็อกอะไรคะซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์ฝรั่งเขาจะเรียกว่า soccer เพราะว่าถ้าคนอังกฤษเนี่ยเรียกฟุตบอลแต่ถ้าเราไปอเมริกาเนี่ยเราเรียกว่าฟุตบอลมันจะกลายเป็นอเมริกันฟุตบอลเขาเลยแยกไปเลยเรียกว่า soccer ก็แปลว่าฟุตบอลเหมือนกันคุณครูค่ะครูเอกขอเสียงครูพละกดหนึ่งเลยจ้าแม่คาถานารูโตะคุณครูรู้ไหมว่าคือถ้าเราบอก play balls ฟุตบอลเนี่ยเรานับไม่ได้คุณครูห้ามเรียกเลยครูเอกพละห้ามบอก I play balls ไม่ได้เลย ball ห้ามเติม s ว้าย I play balls every day แปลอะไรครับไม่ได้เลยน้องครูมันแปลว่าผมเล่นลูกอัณฑะทุกวันเลยตัดออกครับน่ากลัวมากปีที่แล้วไม่ง่ายแบบนี้เลยแม่หนูลูกโก้แก่คือยังไงลูกปีที่แล้วไม่ง่ายแบบนี้เลยค่ะแม่ลูกสอบของศูนย์ไหนของเขตไหนอันนี้ของสวนดุสิตลูกนะคะไม่ได้เลยอันนี้เล่นตัวเองค่ะ They're dancing เขากำลังเต้นตัดค่ะ They're wearing dresses เขากำลังใส่ชุด dress ไม่ใช่ค่ะ They're playing badmintonนะ playing badminton กำลังเล่นแบดมินตันตีนมเบี้ยวเลยค่ะเราไปดูกันต่อคุณครูณัฐาเป็นผู้หญิงนะจ๊ะไม่ต้องเล่นไข่ก็ได้จ้ะแม่ใจเย็นนะใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นนะลูกนะเป็นผู้หญิงนะลูกนะเล่นไม่ได้จ้ะเอาโดนัทไปก่อนลูกปะว้าวอุ้ยเจ๊ถ้าเจออุดรนี่ไม่ได้เลยนะอุดรนี่หวานเจี๊ยบแต่แกอุดรวิชาเอกอะโพสเทสในกลุ่มครูเก๋อะ15ข้ออีเจ๊คลิปเป็นโพสเทสแกอย่าลืมทำนะในกลุ่ม VIP อะโพส1 2 3อะอุดรเอามาออก15ข้อที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้อะตัวเองนะสนใจลงคอร์สติวอะคุณครูทักไปในเพจได้เลยจ้าแต่ถ้าใครอยากมาเรียนครูเก๋ทักมาได้ที่นี้จะแอดครูเลดี้เก๋ๆ99นะคะจะปูตั้งแต่แรกแต่อันเนี้ยหมาหอนจะพาทำโจทย์แต่ถ้าใครไม่มีพื้นมาเรียนได้นะคะเนี่ย25วันทันใจปูตั้งแต่แรกมีข้อสอบจริง7พศมีเพลงคำศัพท์ทั้งอัลบั้มเลยค่ะทั้งภาคก่อนและวิชาเอกนะคะฝากในอ้อมกอดค่ะไปค่ะละพอจะเปิดพมันกันพมันกันไปดูค่ะเริ่ม15การจวดค่ะแม่hairs น่ากลัวมากคุณครูแฮร์ผมเนี่ยเราจะไม่บอกอุ๊ยผอ.ค่ะ hair สวยจังเลยค่ะคุณครูรู้ไหม
ข้อสอบวิชาเอกของสุราษฎร์ปีที่แล้วออกมี error มาให้แล้วบอก hairs แบบนี้ไม่ได้นะครู hairs มันไม่ได้แปลว่าผมครูเก๋พูดไม่ได้จริงๆครูเก๋วาดให้ดูแล้วกันคุณครูพออค่ะ hair สวยมากค่ะแฮร์ตั้งดกดำดีมากเลยค่ะพอโอ้เซ็ตแฮร์ยังไงคะเนี่ยหยิกเต็มหัวเลยค่ะไม่ได้นะครูแฮร์ไม่มีการเติม S ค่ะปีนี้เหมยปังๆนะคะคุณครูดูค่ะครูเก๋สอนก่อนเรื่องนี้เขาบอกว่า when ถามอะไรตอบอย่างนั้นถาม when ต้องบอกเกี่ยวกับ เวลา when are you availableเมื่อไหร่ที่คุณว่าง available power free ค่ะ free คุณว่างไหม free หรือเท่ากับคำว่า not occupied free not occupied จดค่ะคุณครูค่ะข้อสอบออก available out free not occupied แปลว่าว่างค่ะนะคะว่างไม่ยุ่งค่ะนะคะง้อมีขนแรงมากแสดงว่าอะไรเมื่อไหร่คุณครูดูงี้ครูเก๋บอกสูตรนะคะบอกสูตรนะดูนะแป๊บนึงได้เห็นแช่มๆเลยจ้าแช่มๆเลยจ้าคุณครูดูค่ะถามเว้นบอกเวลาถามยูตอบถามยูตอบไอและถ้าครูเก๋ถามว่าถามไอตอบอะไรครับพิมพ์ค่ะตอบอะไรถามยูตอบไอแต่ถามไอตอบอะไรคุณครูคะครูกิจมีไหมคะวันนี้มีค่ะคุณครูแต่จะเป็นข้อแรกๆเลยนะคะ10ข้อเหมือนข้อสอบจริงแต่ครูเก๋อยากสอนในเรื่องของรูปภาพแล้วก็นี่ก่อนจะได้มีองค์คำศัพท์แล้วค่อยไปตะลุยรีดดิ้งกันนะคะคุณครูขากราบขอบพระคุณค่ะได้เลย vacant ก็ได้มาจาก vacation vacant ใน not occupied ถูกต้องค่ะจดลงไปค่ะคุณครูบอกเก๋หน่อยนะคะถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ M ว้าววีรยุทธ์วีรยุทธ์ลูกกลับมาก่อนถามไอตอบเอมชิบหายแล้วค่ะแอะอีกคนหนึ่งคณิษฐาถามไอตอบยูเลิศเลิศเลิศถามตัวเองตอบคุณเออให้มันได้อย่างนี้จะเป็นลมแล้วค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะไม่เป็นไรคุณครูขาเป็นทุกคนค่ะคุณครูเรามีอาชีพครูอาชีพครูคือคนสร้างคนนะคะเด็กคุณครูครูเก๋เป็นคนนึงที่ตอบผิดตลอดตอนเด็กๆแต่เป็นคนไม่เก่งนะครูเป็นคนขยันชอบตอบชอบมีส่วนร่วมตอบตลอดตอบผิดมีข้อดีข้อดีของมันคืออะไรตอบผิดจะทำให้เราจำได้ค่ะพอเราอยู่ในห้องสอบเราจะผิดแม่งเหมือนเดิมไม่ค่ะครั้งนี้ไม่ผิดแน่นอนอ๋อถามไอตอบเมถามไอตอบเมมาสวบหนึ่งทีดิถามไอไม่ได้ตอบเมใครจะเป็นผู้ตอบถูกโอน20ถ้าเป็นลูกศิษย์ในคอร์สโอน100ใครบอกได้ถามไอตอบอะไรถามไอตอบอะไรถามไอตอบอะไรคะถามไอตอบเป็นลูกศิษย์ในคอร์ส100คุณครูเป็นคุณครูทั่วไป20ไปครับว้าวกิ๊ฟถามไอตอบไอถูกต้องสมตุยไปเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนี่แหละครับพี่ๆคำตอบที่สมตุยต้องการพี่ๆคำตอบที่สมตุยต้องการกูจะเป็นลม
I ตอบ I ถาม I ตอบ I คนบ้าอะไรถาม I ตอบ you ถามฉันตอบคุณเสียเส้นบ่เมากาวบ่ดังนั้นค่ะตัดช้อยได้เลยเรารู้แล้วว่าเวลาดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณว่างถาม A ถาม you ตอบดังนั้นตัดเจียช้อยคุณครูอันนี้ครูเก๋บอกสูตรนะคะเราไม่สามารถรู้คำศัพท์ได้หมดไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้เทคนิคเช่นเฮ้ยครูเก๋บอกถาม you ตอบ I ตอบ is ได้ปะตัด1 oh no ตัดอีกค่ะ is ตัด2 2กับ4ว่าที่ครูผู้ช่วยตอบข้ออะไร16การจวดแบบสับค่ะวันนี้เรียน20ข้อนะคะขอสักประมาณเกือบ5ทุ่มนะครูเนาะเพราะพรุ่งนี้ครูเก๋สอนราชภัฏเทพสตรีค่ะนะฮะต้องไปเช้ามากไปค่ะไปจัดจวดค่ะ16ตอบข้อ2วันเจี๊ยบใครตอบถูกกด99ค่ะ When are you available เมื่อไหร่คุณว่า I'll be free all day I'll be free all day นี่ไงฉันจะว่างทั้งวันคำตอบได้ The room is not available ถาม you ตอบ I แต่เป็น room ห้องไม่ว่างนะคะไอ้คอเสียว1ตัดค่ะตัดค่ะใครคุณครูเก็ตนะคะไปนะคะคุณครูขาไปต่อข้อที่17ค่ะยุ่งไม่ว่างมีคำว่าอะไรบ้างคุณครูพิมพ์มาค่ะใครตอบขอให้ปังจวดค่ะOccupy เขาบอกว่าเขามีงานวิจัยค่ะว่าการจำศัพท์เนี่ยให้จำเป็นเซตจะทำให้เราจำได้ดีขึ้นนะพอจำเป็นเซตพอลืมแล้วคะลืมแม่งเป็นเซตนะคะ wow. จบไลฟ์นี้ลืมแม่งหมดเลย busy 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 occupy not verbal ยุ่งมากแม่ยุ่งมากแม่เพื่อนมาชวนให้ไปคาเฟ่ไปหรือเปล่าตอบตกลงไปทันที ดีมากค่ะengaged คำนี้ดีมาก engaged I'm engaged red engaged นะ engaged คือมีภาระผูกพันกับ busy not available occupy engaged เติม ed ด้วยครับเป็น adjective engaged engaged ใครจดเสร็จกด99สาธุสอบติดค่ะ99ค่ะได้นะคะดูแต่ busy ไม่เป็นไรทุกวันเราเติมคำศัพท์ทุกๆวันตัวเองเราก็จะเก่งขึ้นเนาะอมิต้าเนี่ยได้แล้วนะ busy not available หรือ unavailable occupied engaged 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 การจวดค่ะไปต่อค่ะคุณครูดูอย่างนี้ค่ะถามแวร์ถาม where เป็นการบอกสถานที่เราก็ต้องเลือกอะไรก็ตามแต่ที่มีสถานที่คุณครูดูจวดค่ะนะ where เรามาดูค่ะอันนี้คือสถานที่นี่คือบ้านครูเลดี้เก๋ๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า spirit house spirit houseบ้านแห่งวิญญาณคือศาลพระภูมิมีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งเก๋ครูเก๋อยากติวกับครูเก๋ตั้งแต่เลยสามารถเรียนได้ที่ไหนคุณครูสามารถมาสมัครคอร์สได้นะนี่ค่ะ QR โค้ดได้เลยนะแม่ปูตั้งแต่แรกค่ะเพื่อนมาบ้านชี้ศาลพระภูมิโอเก๋ your little house is beautiful เก๋บ้านเล็กๆนี่น่ารักจังเลยตกใจแล้วแม่ฉ่ำเกินนางเดินไปหยิบน้ำแดงแฟนต้าเก๋ thank you for welcome drink กินน้ำแดงหมดขวดค่ะอันนี้เขาเรียกว่า culture shock
วัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันเราควรห้ามเพราะฝรั่งมันไม่รู้นึกว่าเป็น welcome drink นะคะเออเราก็ไปขี่อะไรคะเออมาในศาลเลยนะจ๊ะไปเลยโยกไปเลยลูกโยกไปอันนี้ก็น่ารักดี Where you recommend we eat? Where would you recommend we eat? หอยแกแกว่าจะ recommend พวกเราอ่ะควรทานที่ไหนเป็นการบอกสถานที่กาจวดค่อยๆตัดช้อยการทำข้อสอบคุณครูเราเรียนครูมาเนี่ยการทำข้อสอบที่ดี4ช้อยองค์จำแนกในเรื่องของคำยากต้องดีถูกไหมคะดังนั้นเนี่ย2ช้อยจะเมากาว2ช้อยจะต้องสับขาหลอกเป็นยาย่าตุเล่บวกเมซี่เจกาจวดค่ะไปค่ะไปค่ะตัดเชียร์ช้อยคุณครูใจนิ่งๆแล้วค่อยตัดการทำข้อสอบเหมือนความรักไม่เลือกที่ชอบต้องเลือกที่ใช่ wow. 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 ข้อ1ตัดไม่ตัด wash your hands before eating ล้างมือก่อนกินไปเล่นตรงนู้นค่ะคุณพี่ oh, no. ล้างมือก่อนทานไม่ได้มีสถานที่ตัดค่ะครูเก๋มั่นใจคุณครูที่มาเรียนเก่งอยู่แล้วมาเพิ่มพูนความรู้เอาเทคนิคไปใช้ We usually have dinner at 7 อันนี้คุณครูข้อสอบวิชาเอกออกนะคะออกว่าพยัญชนะ consonant ตัวไหน is not in exist in Thai พยัญชนะตัวไหนไม่ปรากฏในภาษาไทยวิชาเอกบอกสิลูกวิชาเอกภาษาอังกฤษตอบสิลูกว่าตัวไหนตัว Vค่ะตัว V เนี่ยถือว่าเป็นเสียง voiced ขอขออนุญาตเพิ่มให้นะคะ voiced แปลว่าเสียงโคสะเอกไทยรู้อยู่แล้วแปลว่าเสียงที่สั่นเราไม่เรียกเพื่อนว่าวิไลวันออกเสียงว่าวิไลวันวิไลวันเห็นไหมเราไม่พูดภาษาไทยสวัสดีวงเวียนใหญ่น้องแวนเป็นอีกแวนสวยเว่อร์เว่อร์หน้าเว่อร์เว่อร์เหมือนหนูเลยไม่มีค่ะแต่ในภาษาอังกฤษตัวนี้จะต้องสั่นออกเสียงว่า seven seven vanilla ออกเสียงว่า vanilla vanilla strawberry ออกเสียงว่า strawberry cherry ออกเสียงว่า cherry blueberry ออกเสียงว่า blueberry วันนี้เดินไปที่ตลาดค่ะพี่คะหนูอยากกิน strawberry cherry blueberry คุณครูว่าได้กินอะไรแทนคะ1ผลไม้2กินลัดป้าเฮ้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 ป้า at 7บอกเวลาปัดค่ะพวกเรามาจะกินดินเนอร์ตอน 7:00 นเวลาต้องถามเป็น when ค่ะ what time ต่อไปค่ะ I suggest you eat after the meeting I suggest you eat after meeting แปลว่าอะไรคะเนี่ยฉันแนะนำนะว่าคุณกินหลังห้องการประชุมดีไหมอ่ะครูลุยสวัสดีคิดถึงอันนี้ติวสดแล้วก็อยู่ในคอร์ส VIP คุณครูสุรการสวัสดีค่ะปัดค่ะคำตอบพิมพ์17กาจวดค่ะกาจวดค่ะคุณครูคุณครูตอบข้ออะไรกันคะกินตีนแทนสหรัฐลูกลูกก็แรงเกินแต่ก็เรื่องจริงอะเนาะไปค่ะอุ๊ยคนนี้บอกเลยครูสุทธิพรจำหนูได้จำรูปโปรไฟล์ลูกได้เลยครูเก๋ผมบรรจุแล้วขอขอบคุณครูเก๋มากสำหรับคอร์สภาษาอังกฤษสพท.ยินดีจ้าขอบคุณมากเลยนะสุดหล่อเอกอะไรอ่ะคอสมอสแกวาร์ปคอสีเร็วๆวาร์ปคอสีเขาโสดนะเร็วๆคอสมอสเร็วๆเขาหล่อนะน่ะรูปโปรไฟล์อะแต่ครูเก๋ไม่สวยนะรูปโปรไฟล์คือมายารูปที่เพื่อนแท็กมาคือหนังหน้าจริงเราอยากรู้ว่าคนนั้นอะสวยจริงไหมไปดูรูปที่แท็กไม่รอดไม่รอดไม่รอดการจวดตอบ14ค่ะ There's a nice cafeteria downstairs There's a nice cafeteria downstairs แปลว่ามันมี nice แปลว่าดี cafeteria ตัวนี้เนี่ยแปลว่าโรงอาหารปกติโรงอาหารเราใช้คำว่า can อะไรอ่ะ can อะไรคู่แมวร้อยแรงแกงวัวแห่งอมาตย์นะคะสวัสดีค่ะคู่แมวสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะร้อยแรงสุดทางเพ้าค่ะ
cafeteria เท่ากับคำว่า canteen แปลว่าโรงอาหารค่ะแต่ถ้าเราไปอังกฤษเราจะใช้ canteen แต่ถ้าเราไปอเมริกาเราใช้คำว่า cafeteria เนี่ยก็คือความหมายเดียวกันแปลว่าโรงอาหารนะคะเช่นแบบคนไทยก็บอกไปโรงอาหารคนใต้ก็บอกว่าไปโรงอาหารไม่รู้เหมือนกันครับคิดเองถ้าเป็นคนเหนือก็โรงอาหารเจ้านะคะคนภาคอีสานก็โรงอาหารจวดจัดอย่างเงี้ยไปกินคีซีกอย่างเงี้ยมีคำว่าโรงอาหาร downstairs อยู่ชั้นล่างมีโรงอาหารนี่คือการบอกสถานที่ค่ะใครเข้าใจกด99จวดค่ะได้นะครูเนาะได้นะคิดถึงมากๆค่ะคุณครูแมวคิดถึงอย่างแรงค่ะคิดถึงแบบร้อยแรงแกงหัวไปต่อข้อ18ค่ะไปค่ะWhy did you turn off the lights? ทำไมคุณถึง turn off คุณครูขาถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเราใช้ turn off แต่ถ้าเปิดใช้คำว่า turn อะไร turn onแปลว่าเปิดเนี่ยturn off นั้นแปลว่าปิด turn off นั้นturn off นั้นแปลว่าปิด turn on นั้นแปลว่าเปิดทำไมเธอถึง turn off the lights ทำไมแกถึงปิดไฟอ่ะปิดไฟอ่ะเพราะอะไรต้องบอกเหตุบอกผลการจ้วนเลยค่ะอุ้ยแกมีคนแบบเขมรมีคนกัมพูชามาดูด้วยเสียฮัลโหลนางก่อน watching อยู่รอเตียงน้องแปรเนยประอมเปรียงประเกรสะอานทมทมสวัสดีจากเขมร 3,500 ได้ไหม 4,500 หรือกันนะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจากคัมโบเดียแกมีคนกัมพูชามาดูด้วยไปไกลถึงกัมพูชาค่ะโปรตีนองแปรเนประโอเปียงประกนวยแปรงประไอรบยูไอรบยูค่ะ 3,500 ค่ะ 1, 2, 3, 4ไปค่ะไปค่ะจวดค่ะ That's a good reason เป็นเหตุผลที่ดีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหตุผลค่ะตัด oh, no. เมากาว Please turn off the light โปรดปิดไฟไม่ใช่เหตุผลค่ะอันนี้เป็นการขอร้องตัด oh, no. I turned it off already ฉันปิดเรียบร้อยแล้วเมากาวการจวดค่ะต้มจีนสวัสดีจ้ะการจวดค่ะตอบข้อ4ค่ะส้มจีนหวัดดีลูกตอนนี้บรรจุแล้วนะคะส้มจีนเรียนเกาเก๋ตั้งแต่ตอนไหนนะมัธยมใช่ไหมลูกครูเกษตรดิ่งแล้วครับคุณนนท์ไม่มีคำว่าดิ่งค่ะคุณนนท์ต้องทำได้เอกเกษตรเอกคอมเอกพละทุกเอกภาคก็ต้องจวดค่ะมาดูไลฟ์นี้แล้วขอให้ครูทุกคนบรรจุทุกคนนะคะสาธุเด้อคุณครูไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้คุณครูทำได้เชื่อครูเก๋ค่ะนะไป We need to save electricity พวกเรา need to เพราะจำเป็นค่ะพวกเราจำเป็นต้อง save แปลว่าอะไรคะประหยัด electricity สังเกตค่ะลงท้ายด้วยตี้เป็นคำนามแปลว่าต้องประหยัดไฟค่ะเรามาดูกันข้อนี้เลยต่อข้อ4ครูเก๋จะสอนค่ะตัวนี้ออกข้อสอบปีล่าสุดก็ออกค่ะอะไรลงท้ายแล้วเป็นคำนามการจวดให้หน่อยค่ะแซ่บเลยจ้าอะไรลงท้ายแล้วเป็นคำนามอะไรลงท้ายแล้วเป็นคำนามคุณครูจดเลยค่ะข้อสอบออกค่ะแซ่บแซ่บเลยจ้าไปจ้ะชันเน็ตเมนตีพีโดมเป็นหูดอาทีตูดอาเจ็บชิปอีซึมลงท้ายแล้วเป็นคำนามหน้าดร.มนตรีใช้ดีนะไม่อ่ะเกรงใจคุณครูขอโทษนะคะโฆษณาเข้าค่ะไม่ใช่ว่ายากจนไม่มี YouTube Premium นะคะเขาขอเข้าค่ะดร.มนตรีอยากให้คุณครูหน้าใสค่ะอ่านหนังสือเยอะนึงนะไปค่ะใช้ประจำช่วยให้หน้าสองใสไม่มันจะดีหรอนะ
ช้เหอะพี่เจมแนะนำด็อกเตอร์มนตรีลดความมันเพิ่มความสวยโฆษณาเข้าแม่แหมฉันก็ไม่ได้ยากจนนะแต่ฉันจนมากชันเน็ตอเมนตี้พีโดมเป็นหูดอธิตูดเจ็บชิปอีซึมลงท้ายเราเป็นคำนามคุณครูจำเจอพวกนี้เมื่อไหร่เป็นคำนามค่ะนะเจอพวกนี้เมื่อไหร่เป็นคำนามค่ะนะโอ้ยติวกับครูแล้วรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเลยคุณครูครูเก๋ให้กำลังใจนะคะยังไงมันมีประโยชน์ต่อครูอยู่แล้วนะสู้จ้ะชั่นยกตัวอย่างทีละคำค่ะคนเราเนี่ยมีวิชั่นเห็นไหมคะวิชั่นคือวิสัยทัศน์ผอ.ของเราต้องโรงเรียนสีขาวเห็นไหมห้องสีเขียวจำได้ไหมโรงเรียนสีขาวต้นไม้สีเขียวเยี่ยวสีม่วงเยี่ยวกับม่วงง่วงได้ไงหวานเจี๊ยบเลิศต่อไปค่ะ next มีคำว่าอะไรอีกชั่นเฮ้ยแก actionตอนนี้เราต้องมีการกระทำแล้วคือการอ่านหนังสือมี action วันนี้มีภาคขอไหมคะลูกหมูลูกลูกหมูลูกลูกหมูจ้ะถ้าเป็นวิชาเอกกับภาคกอที่ติวจ้วนในกลุ่มครูเก๋จะเป็นวันศุกร์นะทุ่มครึ่งอันนี้คือกลุ่ม VIP ของครูเก๋เนาะ1ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะลูกวันศุกร์นะวันศุกร์นะลูกนะอย่าผิดกลุ่มนะคะตีนมเบี้ยวเลยนะพี่บุ๋มสวัสดีค่ะไดอะมอนด์ปังมากมีนปังมากเนสค่ะลงท้ายด้วย Ness คำว่าอะไรบ้างพิมพ์ค่ะละพอจะเปิดพมันกังพมันกังอะไรคะหมอลำ15 Ness ใช้คำว่าอะไร Ness คะคุณครู Ness ใช้คำว่า goodness ทูน่าเก่งมาก goodness oh my goodness เป็นคำอุทานค่ะหรือแปลว่าความดีก็ได้ oh my goodness เนี่ยโรงเรียนสีขาวสมุนไพรสีเขียวเนี่ย meant ค่ะ meant ใช้คำว่าอะไร meantmention คำว่า government ได้ไหมคะรัฐบาล government เนี่ย government รัฐบาลเป็นคำนามค่ะต่อไปตี้ค่ะโรงเรียนของเราอ่ะไม่ได้สอนเด็กเลยมีแต่ act อะไร activity แปลว่ากิจกรรมค่ะด้อมค่ะอะไรด้อมคุณครูพิมมาอะไรด้อมอะไรด้อม sadness ก็ได้สาวหมอลำสิบห้าเนี่ยตี้ไปแล้วด้อมเช่นคำว่า wisdom ค่ะความฉลาดค่ะความฉลาดบางคนบอกคอนดอมน่ากลัวมากคุณครูเราไม่ใช้แล้วถุงยางอะลดภาวะโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยเอลนิญาเอลนิโยใช้กระสอบป่าน wow. คันดีพูดค่ะวัยเด็กเราชอบทำอะไรกับพัดลมคุณครูจำได้ไหมสาธิตค่ะสาธิตค่ะพ่อครูเจอพัดลมทำอะไรกับพัดลมแว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 ชอบเอาปากไปอังพัดลมและทำไมแกล้งเอามือไปแย่ในใบพัดให้มันแตะเล่นและกูทันว่าเออปังมากนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะลัดไวเด็กวัยเด็กเขาเรียกว่า shy heed shy heed วัยเด็กไม่อ่านชิวหูนะคะว่า shy heed ต่อไปค่ะตืดเช่นเรามี attitude ที่ดีค่ะวิสัยทัศน์ที่ดีเรียกว่า attitude ต่อไป shift ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเรียกว่า friendship friendship ขออนุญาตเขียนเอียงนะคะตัวเก๋บังต่อไป ism เป็นรากศัพท์เช่นเกี่ยวกับคำว่า tourism tourism เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคำพูดนี้ทั้งหมดจำค่ะคุณครูข้อสอบออกชันเน็ตอเมนตีอภีโดมเป็นหูดขี้ตูดเจ็บชิปอีซึมลงท้ายแล้วเป็นคำนามใครจะเสร็จกด99สอบติดค่ะไปค่ะไปค่ะไปนะครูนะสู้ๆนะไปต่อจวดค่ะไปค่ะHow far away is the school? How far away is school? How far? แปลว่าอะไรไกลแค่ไหนนะโรงเรียนอะไกลแค่ไหนเราต้องบอกระยะทางว่ามันไกลมันไกลตอบค่ะถ้าไม่ตอบครูเก๋จะหมุนไปเรื่อยๆมันมัน
ับเลยจ้ามาระยะทางที่ไกลตอบเลยค่ะตอบการจวดข้อ1 I love my school ฉันรักโรงเรียนตัดค่ะ Oh no It's about อันนี้ไม่อ่านกิโลเมตรออกเสียงว่า kilometers kilometers ออกเสียงพร้อมกันค่ะ kilometers เห็นไหมของกูคะไม่อ่านกิโลเมตรนะคะถ้าอยากให้เซ็กซี่ออกแบบนี้ค่ะ kilometers ฉ่ำกว่าจวดจาดฟาดบึ้มประมาณ5กิโลเมตรค่ะจากที่นี่หรือ there are 500 students here there we will leave school in 15 minutes การจวดค่ะไปค่ะการเลยค่ะตอบข้อ2ค่ะประมาณ500กิโลเมตรจากที่นี่นะ there are 500 students มีนักเรียน500คนอันนี้ต้องบอกจำนวนตัดได้เลย wow. We will leave school in 15 minutes พวกเราจะออกค่ะหรือเท่ากับคำว่า depart แปลว่าออกค่ะหรือเท่ากับคำว่า set off หรือเท่ากับคำว่า set out ค่ะแปลว่าออกค่ะเตรียมตัวออกเดินทางได้มีอะไรบ้าง leave departset off set down เตรียมตัวออกเดินทางพวกเราจะออกจากโรงเรียนประมาณ15นาทีไม่ได้ค่ะต้องบอกว่ามันไกลเห็นไหมระยะทาง5กิโลเมตรใครเข้าใจกด1ค่ะไปค่ะคุณครูครูเก๋จะขอแยกเก็บหักโค้งนะคะได้เลยลูกแหกโค้งในกลุ่มไปจวดค่ะคุณครูจดเพลงค่ะข้อสอบออกจดค่ะจดค่ะแป๊บนึงนะซุปเปอร์โกเพราะทุกศักยภาพไร้ขีดจำกัดรากศัพท์อะไรแปลว่ามองใครตอบได้สวัสดีค่ะไม่เห็นนานครูพี่เก๋สวยสดใสขึ้นมากเลยค่ะคุณครูลูกปลาขอบพระคุณนะคะโอ้ยไม่เลยคุณครูเหมือนเดิมป่วงเหมือนเดิมเสียเส้นถึงไม่สวยแต่ไม่ว่างนะคะคุณครูรับจ้างเกี่ยวข้าวค่ะถึงเตี้ยแต่ทำให้เพลียได้นะคะแกล้งหัวล้อในดีคุณครูใครไม่มีส่วนร่วมนะขอให้เป็นบรรจุนะคุณครูเคยไหมสอนเด็กเด็กตอบเลยลูกพลังเต็มที่เลยอีเด็กนั่งเออใครไม่ตั้งใจเรียนกับครูเก๋นะขอให้เจอเด็กเออมันไม่ตอบนะคะเราไม่ต้องการคุณครูเราเป็นครูเนาะเราไม่ต้องการเด็กเก่งอะเอาให้แบบเด็กแบบตั้งใจเรียนก็พอมีส่วนร่วมคุณครูเคยเจอว่าลูกศิษย์อะอาจารย์สวัสดีครับเจอตรงตลาดอีเด็กพวกเนี้ยไม่ใช่เด็กเรียนนะไม่เข้าห้องเรียนอีพวกเนี้ยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์จำผมได้เปล่าเราเป็นครูเราต้องบอกอะไรจำได้ลูกไปแล้วนะลูกนะผมชื่ออะไรอะชื่ออะไรล่ะลูกไปค่ะดูรากศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะคุณละครับคุณละครับจริงซุปเปอร์โกลเพราะทุกศักยภาพไร้ขีดจำกัดไปค่ะรากศัพท์ชวนค่ะรากศัพท์ค่ะไปค่ะจวดๆค่ะคุณครูขาจดเลยค่ะจดค่ะรากศัพท์นี้จดค่ะปิ๊กเป๊กไปปิ๊กเป๊กไปข้อสอบปีล่าสุดออกค่ะเอกอังกฤษต้องได้อันนี้ด้วยปิ๊กเป๊กไปปิ๊กเป๊กไปมองอะไรออกไปได้แล้วปิ๊กเป๊กไปปิ๊กเป๊กไปมองอะไรออกไปได้แล้วคุณครูฝากติดตามรายการด้วยนะมันจะมีทุกวันพฤหัสช่อง4ค่ะของไทย PBS ค่ะรายการห้องเรียนติวเข้มค่ะทุกวันพฤหัสฝากติดตามด้วยนะคะเป็นรายการติวภาษาอังกฤษค่ะฝากในอ้อมกอดนะแม่ปิ๊กเป๊กไปอ้าวปิ๊กเป๊กไปแล้วมองอะไรออกไปได้แล้วอ่ะอันนี้เป็นรากศัพท์ค่ะลูกเนี่ยไม่ได้คำศัพท์รากคือคำที่มีเมื่อไหร่มันจะแปลว่ามองชื่อน้องปิ๊กน้องเป๊กน้องไปจดเลยค่ะข้อสอบออกค่ะอันแรกคำว่า spectacles ตัวนี้แปลว่าแว่นตาค่ะมีรากศัพท์คำว่าเป๊กถ้าเราเทียบกับภาษาไทยคือคำว่าแบบจักษุอ่ะเข้าใจไหมจักษุแปลว่าตาเห็นไหม
เออหรือคำว่าล่ะโสตแปลว่าหูเงี้ยการฟังโสตทัศนูอุปกรณ์อย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยเหลือในการฟังต่อไปค่ะ spectators spec เออเป็นคนคนที่มามองแปลว่าผู้ชมกีอะไรคะผู้ชมกีอะไรใครบอกได้แล้วคุณครูกีอะไรเร็วครูกีฬาค่ะคนชมกีฬาค่ะหรือชมคอนเสิร์ตอย่าชมกีอย่างเดียวนะคะห้องเรียนติวเข้มกี่โมงคะคุณครูพรพันธ์ลูกศิษย์ในคอร์สตอนทุ่มครึ่งค่ะ 19.30 ถึง20ถึงอะไรคะ 19.31 ค่ะออกแค่1นาทีหยอกๆค่ะคนบ้าอะไรออกมา1นาทีต๊อลิ้นก็หมดแล้ว20.30 ค่ะออก1ชั่วโมงค่ะฝากติดตามนะแม่นะหรือชมคอนเสิร์ตก็ได้ค่ะเช่นคุณแม่หนูชอบนักร้องฝรั่งอ่ะลูกชอบใครอ่ะลิดเดอร์เบิร์ดใครวะนกน้อยอุไรพรได้ฮะกะอ่ะฮะหัวใจอายปริญญา spectacular แปลว่าน่าตื่นเต้นเพราะลากศัพท์เขาว่า spec ต่อไปค่ะคุณครู inspect ต้องตรวจอะไรตรวจข้างในแปลว่าตรวจอะไรคอสมอสอินแปลว่าไหนสเปกแปลว่ามองแปลว่าตรวจตรวจอะไรตรวจอะไรแม่ตรวจอะไรสอนหน่อยทำเสียงตดจัดไปครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะเป็นทุกอย่างแล้วพอใจยังตดนะคะครูไม่ใช่ขี้สมเด็จแทนน้องว่าใจอ่ะการตดหลบตำบลไรแน่ Inspector ครูภาษาดนตรีครับเลิศดีมาก Inspector แปลว่าผู้ตรวจสอบค่ะเนี่ยต่อไปค่ะคุณครูดูนะ Suspectเป็นคำนามเนี่ยแปลว่าอะไรผู้ต้องสงสัยค่ะต่อไปถ้าเป็นกริยา suspect แปลว่าสงสัยค่ะตัวนี้ออกบ่อยดีเป็นรากศัพท์แปลว่าไม่ดีดีดาวเอาไว้ดีดาวเอาไว้แปลว่าไม่ดีครูเก๋หน้าดีดีอะไรอ่ะ delete ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ